พวกคุณคือพวกเราเดินทางมาจากเซี่ยงไฮ้ฉันชื่อถังเปียวนี่เธอแกไปฉันอยากจะได้ม้าดีๆสักตัวได้ยินเขาพูดกันว่าม้าของที่นี่ดีที่สุดแน่นอนอยู่แล้วครับผมรู้สึกว่าคุณตาถึงเหมือนกันนี่เนอะรู้จักมายงเจินไหมผมนี่แหละมายงเจินละเธอดูแลที่นี่เพียงคนเดียวอย่างนั้นเหรออ๋อเปล่าครับยังมีแม่อีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่นะพวกคุณเข้ามาข้างในคุยก่อนไม่ดีกว่าเหรอแล้วก็ค่อยดูม้าไปถ้าแกไปผมก็ชอบม้าเหมือนกันใช่ไหมก็ถ้าหากมันดีฉันก็ชอบที่ฉันมาซานตงก็เพราะอยากจะได้ม้าดีๆสักตัวนึงเป็นของขวัญวันเกิดลูกสาวฉันสุดยอดของพ่อจริงๆนะเนี่ยโอ้โหลูกคุณโชคดีมากเลยนะครับลูกคนเนี้ยฉันรักมากที่สุดเชิญครับนั่นเลยครับนั่นเองพี่เป้ามานี่แหละพี่ทองเข้าไปนะเฮ้ยซาตงเป้าแม่พาคนมาทำไมเยอะแยะแบบนี้เนี่ยมายงเจินพวกฉันมีธุระกันเท่านั้นนายอย่ายุ่งโอ้พวกนายมาหาเรื่องคนถึงบ้านฉันเนี่ยยังบอกว่าฉันอย่ายุ่งอย่างนั้นเหรอฮะมายงเจินไอ้สองคนนี้เป็นเพื่อนนายเปล่าเพิ่งรู้จักกันเพิ่งรู้จักแล้วทำไมนายต้องออกรับแทนมาด้วยในเมื่อพวกเขาเป็นแขกของฉันและจะทนดูเขาถูกรังแกอย่างนั้นเหรอไม่มีทางฉันทำไม่ได้หรอกนายอย่ามีเรื่องใช่ไหมซาตงเป้าปกติเราต่างคนต่างอยู่นะแต่นายกับพาลูกน้องมาถึงที่นี่ที่อยากมีเรื่องเนี่ยเป็นพวกนายต่างหากแล้วนายอย่าเป็นศัตรูกับเราหลักการของฉันคืออย่าไปหาเรื่องใครก่อนถ้านายพาลูกน้องกลับไปเดี๋ยวนี้ฉันจะอภัยให้ได้ในเมื่อนายอยากมีเรื่องอย่าเสียใจแล้วกันมายงเจินทำแล้วไม่เคยเสียใจจัดการมันเลยอย่าไอ้จ๋าย่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 าพี่ว่าไอ้จ๋าย่าย่าอะพี่ไอ้พี่เป้าเฮ้ยจ๋าคนเตะหน้ามาย่าเฮ้ยทำทำทำเฮ้ย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 เปลี่ยนไม่ทันมาตอนนี้ทำไงพี่พี่เป้าถอยก่อนโอ้ยไปเรียกเขาเลยสู้เรียกเขาถอยก่อนไปพี่เป้าเปลี่ยนชื่อฮะใช่กลับไปเปลี่ยนเลยนะพี่นะอย่าเปลี่ยนเร็วๆนี้